พี่จะบอกว่าเฮ้ยไอสิ่งที่พูดมาหรือทฤษฎีที่มีมาเนี่ยนะเออมันก็ถูกต้องนะแต่มันก็อาจจะมีข้อยกเว้นในบางสถานการณ์อะไรอย่างเงี้ยอันนี้เหมือนจะแบบกึ่งรับกึ่งสู้อะอารมณ์เป็นแบบนั้นและซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นความจริงแหละที่เกิดขึ้นในบริบทของธุรกิจด้วยแล้วก็ในบริบทของงานวิจัยด้วยว่าเฮ้ยสิ่งที่ถูกอะมันไม่จำเป็นที่จะต้องถูกไปทั้งหมดไงเออนะก็ประมาณนั้นนะคะทุกคนเออก็คือมันถูกในบางบริบทอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยก็คือเป็นเรื่องจริงที่เกิดขึ้นในเรื่องของงานของเรานะคะทุกคนเวลาเราเจอกับสถานการณ์แบบนี้นะคะพี่จะมีประโยคฟิกซ์อีกแล้วค่ะสมมุติว่าพี่บอกว่าทฤษฎีเนี้ยมันก็ถูกนะในเขาเรียกว่าอะไรอ่ะในหลายๆเคสอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยอันนี้พี่ก็จะขึ้นเลย the theory ซึ่งตรงเนี้ยถ้าเราจะไม่ทำเป็นคำว่า theory ก็ได้นะคะทุกคนเราก็สามารถที่จะเป็นแบบอื่นเช่นอะไรบ้างอ่ะเป็นอาจจะเป็นตัวอย่างก็ได้ example คืออันนี้ไม่รู้ว่าเราพูดอะไรไปข้างหน้าเออพี่ก็จะให้ว่า the theory the example the concept อย่างเงี้ยก็ได้หรือบางทีอ่ะพี่ก็ใช้คำว่า scenario มันเหมือน scenario มันคือแบบเหมือนเป็นชุดความคิดนี้อะค่ะ scenario นี้เนี่ยนะคะเออก็อันนี้เราอาจจะพูดว่า is true ใช่ไหมแต่ว่าเราสามารถใช้คำนี้ก็ได้ holds true นะคะ holds true ตัวนี้คำว่า holds ไม่ได้แปลว่าถือแล้วนะคะทุกคนก็คือแบบมันเหมือนว่ามันจะแปลว่าทฤษฎีเนี้ยมันถูกต้องเออก็จะแปลอย่างนี้เลยนะคะ in most cases นะคะอ่ะก็จะอารมณ์ประมาณนี้นะคะเสร็จขอลบตรงนี้นะคะทุกคนนะเอาเป็น theory ละกันนะตรงนี้ก็คือว่าทฤษฎีเนี้ยมันก็ถูกต้องนะในหลายๆเคสนะคะแล้วเราก็เขียนไปว่าเฮ้ย however อย่างไรก็ตามเนี่ยเวลาที่เราอ่ะจะไปเห็นแย้งกับใครเราสามารถใช้อันนี้ได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ามันจะมีอารมณ์แบบนี้เออก็คือเดี๋ยวพูดให้ฟังก่อนว่าเวลาเรา however เนี่ยมันจะแสดงถึงความขัดแย้งนะคะอันนี้คือกรณีที่เราจะพูดตรงๆไปเลยว่าเฮ้ยอันนี้คือเป็นตรงๆแต่พี่ก็จะซอฟต์ๆนะเห็นไหมจริงๆคือพี่จะแบบแอบเห็นแย้งใช่ป่ะเออแต่ว่าพี่ก็ยังบอกว่าเฮ้ยสิ่งที่แบบคุณพูดมาหรือทฤษฎีเนี้ยมันก็ถูกนะในหลายๆเคสใช่ป่ะอ่ะ full stop ตรงนี้แล้วเราก็ใส่ว่าอย่างไรก็ตามแต่ในกรณีถ้าเกิดเราอยู่กันในที่ประชุมแล้วเพื่อนเราพูดขึ้นมาเงี้ยค่ะไอตัว however เนี่ยเราอาจจะละไปเพราะอะไรอันนี้ก็คือพูดถึงในเรื่องของความอะไรล่ะความเห็นใจเพื่อนไงคือการพูดว่า however มันก็เป็นการขัดแย้งแบบเห็นเลยอะค่ะนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นเพื่อนกันอยู่ในที่ประชุมอะไรอย่างเงี้ยเราก็อาจจะแบบเออ however ตัดออกอ่ะเดี๋ยวชี้ให้ดูนะคะก็เป็น however I have observed ฉันได้สังเกตเห็นอะไรคะเออ exception in particular context นี่อย่างนี้ก็ได้นะคะ however I have observed exceptions in particular context อันนี้แปลว่าอะไรเดี๋ยวพี่จะเชื่อมต่อไปตรงนี้นะคะอ่ะก็คือแปลว่าอย่างไรก็ตามฉันได้สังเกตเห็นนะคะฉันได้สังเกตเห็นข้อยกเว้นใน particular contextก็คือสังเกตเห็นข้อยกเว้นในบริบทที่ particular อันนี้พี่จะหมายถึงมันจะแปลว่า some อะค่ะ in some context นะคะก็คือ some some แต่นอกจากใช้ some แล้วเราอาจจะใช้คำว่า certain ก็ได้นะคะ นะคะประมาณนี้certain นี่ก็คือนอกจากจะแปลว่าแน่นอนยังแปลว่า some ได้อีกด้วยนะคะทุกคนฝากไว้ด้วยนะอ่ะก็จะได้เป็น the theory holds true in most cases however I have observed exceptions in particular contexts นะคะและทีนี้เนี่ยพี่ก็จะใส่ต่อว่า particular context นั้นคืออะไรเราสามารถเชื่อมกรณีอันนี้ค่ะเหมือนเราก็จะบ่งแบบในแง่ของเงื่อนไขนะคะโอเค